าจารย์รอยนครับปี54เนี่ยทำไมมันถึงเกิดมหาวิปโยคอุทกภัย กับประเทศไทยอาจารย์พอจะสรุปบทเรียนให้พวกเราได้ฟังกันหน่อยไหมครับค่าดัชนีชี้วัดของมหาสมุทรที่รอบประเทศไทยปีนั้นทั้งแปซิฟิกตอนบนแปซิฟิกตอนเหนือก็คือค่าเอนโซกับค่าพีดีโอเนี่ยติดลบประมาณ3ก็คือวิ่งเข้าไทยรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งแล้วก็มหาสมุทรอินเดียก็ติดลบผมจำตัวเลขไม่ได้หมดน่าจะลบประมาณ2ทุกทิศทุกทางวิ่งเข้าไทยครับครับแล้วก็เหตุการณ์ที่บันทึกเอาไว้ในเว็บไซต์ thaiwater.net ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเนี่ยพอย้อนกลับเข้าไปดูบันทึกเหตุการณ์ปี2554นะครับถ้าเผื่อท่านเห็นอยู่ตรงนี้ท่านจะเห็นเลยว่าปี2554นี่เดือนมกราคมน้ำท่วมแล้วนะครับภาคใต้เดือนมีนาถึงเมษายนน้ำท่วมภาคใต้อีกรอบแล้วก็พอเดือนพฤษภาคมนะครับน้ำท่วมที่พะเยาครับครับนะครับซ้ำรอยเดิมเกือบหมดแล้วก็พอปีพอถึงเดือนมิถุนายนน้ำก็ไปท่วมที่จันทบุรีที่ภาคตะวันออกที่ตราดครับแล้วพอถัดขึ้นมาครับเดือนมิถุนายนอีกเหมือนกันก็ปรากฏว่าน้ำท่วมทางภาคเหนือแล้วก็ตามด้วยเดือนกรกฎาคมก็น้ำท่วมที่ภาคเหนือ มีน้ำขังที่กำแพงเพชรและพิจิตรแล้วนะครับครับเพราะนั้นแล้วพอถึงเดือนกันยายนน้ำมาล้อมรอบกรุงเทพหมดแล้วครับครับครับเรียกว่าภาวะโดยธรรมชาติก็ด้วยครับฝนก็เยอะครับมาตั้งแต่ต้นปีแล้วด้วยใช่ครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องของธรรมชาติฮะพี่หมายฮะครับทีนี้มนุษย์ล่ะพี่ชวลิตฮะของปี54เนี่ยมนุษย์มีส่วนทำให้เกิดน้ำท่วมด้วยไหมนอกเหนือจากเรื่องธรรมชาติมันเป็นการจัดการของมนุษย์อะบกพร่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะ13ปีที่แล้วเนี่ยการคำนวณการพยากรณ์เนี่ยมันก็น่าจะมองเห็นนะว่าน้ำมาขนาดนี้มันจะมายังไงและทำไมมันยังไงมันถึงมาถล่มกรุงเทพได้ในปี2553นั่นเป็นปีที่น้ำน้อยนะครับน้ำน้อยเพราะฉะนั้นเราเองเราก็อยากจะเก็บน้ำนะถ้าพูดถึงนักจัดการน้ำนะครับก็อยากจะเก็บน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกมาอย่างที่ดร.รอยนได้พูดถึงอ่ะฝนตกก็มีต้นฤดูไปท่วมในหลายพื้นที่นะครับเราเองเราก็ผู้จัดการน้ำนะฮะก็เห็นว่าควรจะเก็บน้ำไว้ในอ่างมากๆนะครับก็ไล่ตั้งแต่ว่าเรื่องแนวร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านแล้วมีฝนตกนะในช่วงที่มีลมมรสุมกำลังแรงนี่นะครับก็เก็บน้ำเลยนะเก็บน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างเช่นอ่างเก็บน้ำขื่นภูมิพลขื่นสิริกิติ์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วพอพายุนกเต็นเข้ามาก็ได้ที่เลยเพราะว่านกเต็นเข้าไปทางภาคอีสานตอนบนภาคเหนือตอนบนนะครับก็สามารถที่จะเก็บน้ำไว้ได้มากนะครับอันนั้นก็เป็นอันที่หนึ่งนะนอกจากน้ำในแผ่นในเรียกว่าพื้นดินทั่วไปอย่างที่อาจารย์รอยนได้พูดถึงแล้วนะฮะน้ำในอ่างเก็บน้ำก็ถูกเก็บไว้เยอะด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นแรกๆเลยตั้งแต่นกเต็นนะครับพอถัดมาเดือนกันยายนนะฮะก็จะมีพายุที่ชื่อว่าไห่ถางนะก็พัดเข้ามานะครับไห่ถางเนศาลและนานแก่นะครับสามลูกเนี่ยครับเข้ามาในช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับแล้วก็ต่อโดยต้นเดือนตุลาคมนะครับก็เหมือนกับว่าอยู่2เดือนแต่จริงๆถ้านับวันแล้ว3ลูกนี่7วันนะครับ3ลูกนี่เข้าพามาใน7วันเพราะฉะนั้นในส่วนที่นกเต็นเข้ามาก่อนนั้นนะครับแล้วก็เก็บน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำมากพอสมควรนะแล้ว3ลูกนี่เข้ามาภายใน7วันนี่เรียกว่าจะเต็มอยู่แล้วก็เต็มเลยเต็มทันทีเต็มอย่างรวดเร็วนะครับเพราะเต็มอย่างรวดเร็วปุ๊บนี่มันมีทั้งส่วนของฝนที่ตกเหนืออ่างเก็บน้ำก็ทำให้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะฮะขนาดใหญ่ก็ถ้าเอ่ยชื่อถึงก็เรียกว่าหมดเลยครับอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์นะฮะแควน้อยป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยเต็มหมดแน่นอนทุกอ่างเลยครับแล้วก็ขนาดกลางขนาดเล็กนี่เต็มอยู่แล้วนะเต็มตามปกตินะครับก็เลยทำให้เวลาฝนตกเพิ่มเข้ามาท้ายเขื่อนเหล่านี้นะครับการจัดการนี่ก็เลยยากลำบากมากเลยครับถ้าหากว่า
จะอั้นน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำก็เลยเรียกว่าเส้นบังคับบนในการที่จะต้องเก็บน้ำไว้แล้วเพราะว่าเก็บมาตั้งแต่ปี53แล้วครับเก็บไล่เก็บความจริงก็มาเก็บต้นปี54นี้นะครับแต่เนื่องจากว่า54ตอนฤดูแล้งคล้ายๆกับของเราปีนี้เลยนะฮะว่าพอ54ต้นฤดูต้นปีนะครับก็ช่วงแล้งนี่เราใช้น้ำไปมากเลยปีนี้ก็เหมือนกันนะฮะอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์นะครับเรามีน้ำเหลืออยู่1% ปีนี้นะครับยกตัวอย่างปีนี้อันนั้นก็ลักษณะใกล้เคียงกันว่ามีน้ำน้อยๆในช่วงแล้งนะครับพอมานกเต็นมาคือก่อนนกเต็นล่ะครับฝนเริ่มขึ้นเหนืออ่างนะครับก็เก็บน้ำไว้มากนกเต็นมาก็เก็บไว้ในหลายอ่างนี่เรียกว่าใกล้เต็มเลยนะครับพอมาเจอพายุ3ลูกภายใน7วันนะก็เป็นส่วนที่การจัดการต่างๆนี่เรียกว่าจัดได้ยากมากแล้วครับอืมอ่ะ